Thai PBS Podcast. View the world via the voice.ในพงไพรนี้ไม่มีผู้ใดสวยงามกว่าใครปีกหางรำแพนข้าคือนกยูงไทยเป็นไก่ฟ้าตัวใหญ่งอนสูงฟูสวยขนเขียวประกายวับขับสีเหลืองทองน้ำเงินเน้นเป็นสง่าความงามของข้าไม่มีใครเกินอุ๊ยนกยูงหนุ่มเงี้ยงมองมาใจข้าสั่นไหวไหวเขาช่างงามชวนเพลิดเพลินรำแพนแสนสง่าน่าสนใจ จะจีบข้าละสิไม่ได้หรอกข้าเป็นนกยูงสาวจะต้องรักนวลสงวนตัวอย่าให้ข้าคอยนานนี่ยืนรำแพนตั้งแต่เมื่อวานบ้าสิไม่เมื่อยหรอเมื่อยแต่ข้าลงรับเจ้าจึงเฝ้ารำแพนแงนคอคอยเท้าข้าพาเริงระบำหวังจะทำให้เธอเปิดใจนั่นไปเดินเล่นกันหน่อยไหมนั่นแน่แปลว่าเริ่มมีใจไปสิจะไปงั้นไปหากินริมธารน้ำใสมีเมล็ดพืชสัตว์ตัวเล็กแสนอร่อยเราจะบิน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 ไปบินไกลรักของพี่ที่มีต่อเธอรักเรายืนยงเป็นคู่ชีวิตเดี๋ยวฉันยังไม่ได้ตกลงเป็นคู่ชีวิตงั้นก็รีบตกลงสิจ๊ะจะได้ช่วยทำให้ความเชื่อของมนุษย์ทั้งหลายที่มีรูปเราประดับไว้ในบ้านเป็นจริงเพราะเชื่อว่าเราจะทำให้รักของเขามั่นคงตลอดไปมีใครบอกเขาไหมนะว่าฉันยังไม่ได้ตอบตกลงกับเธ อก็ได้ก็ได้งั้นก็รีบตกลงเราจะได้เป็นคู่รักที่ครองคู่รักเดียวใจเดียวเหมือนพ่อแม่เราไงจ๊ะพอได้แล้วอย่ามัวแต่เพ้อธรรมชาติจะพาเราไปจะพาเราไปเรามาถึงริมธารแล้วจ้ะนี่อย่าพึ่งเลยจ้ะวันนี้ข้าได้ยินเรื่องไม่ดีมาอารมณ์ไม่ค่อยจะดีทำไมล่ะจ๊ะนี่เจ้าไม่รู้อะไรเลยเหรอมัวมาชวนข้าร้องเพลงอ่ะก็ข้าเห็นเจ้าเพลิดเพลินไปด้วยก็นึกว่ามีใจข้าแค่เผลอไปแต่ดีนะนึกขึ้นได้เรื่องที่ข้าได้ยินมันเลวร้ายมากเรื่องอะไรเหรอจ๊ะคนใจร้ายจะสร้างเขื่อนอีกแล้วโถข้าก็นึกว่าเรื่องอะไรเราอยู่ในป่าสงวนไม่ต้องกลัวไปใครว่าล่ะเขาก็จะสร้างกันที่นี่แหละฮะแต่เอ๊ะก็ไม่ต้องเป็นห่วงอยู่ดีเพราะป่าเรามีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าใจดีคอยดูแลเราเจ้าหน้าที่ถูกตัดงบประมาณไม่เหลือค่าจ้างเขาเลยต้องลดจำนวนเจ้าหน้าที่ลง
จ้าลองคิดดูว่าจะเหลือใครช่วยเราเจ้านี่ไม่ทันข่าวเลยพอได้แล้วพอได้แล้วเลิกรำแพนได้แล้วยังจะมามีอารมณ์จีบข้าอยู่ได้จ้ะไม่รำแพนแล้วก็ได้เจ้าจงฟังเขื่อนกำลังจะมาป่ากำลังจะไปแล้วเกี่ยวอะไรกับเราอ่ะเขื่อนกำลังจะมาป่ากำลังจะไปสร้างเขื่อนขึ้นกลางพงไพรกันน้ำไม่ให้ไหลลงไปสะสมน้ำไว้หรอยามน้ำไหลหลากจากภูเขาน้ำแรงเข้าท่วมท้นชนคันเขื่อนป่าไม้ฝั่งนี้จะสะเทือนสัตว์ป่าตายกันเกลื่อนไม่นะนกยุงเขียวแสนสวยอย่างเราบรรพบุรุษนกยุงมีมาตั้งแต่ 4,000 ปีที่แล้วจะต้องมาสูญพันธุ์เพราะคนสร้างเขื่อนเหรอเนี่ยเราต้องหนีบินไปเราต้องหนีบินให้ไกลไปบอกฝูงของเราเราต้องหนีเราต้องหนีจะหนีไปไหนอีกกี่ป่าพื้นไร่พงพันนาแทบไม่เหลือจะหนีไปไหนไม่เหลือให้เราอีกแล้วไม่เหลือจริงด้วยสินะนี่คือพื้นป่าสุดท้ายที่เราย้ายมาไม่รู้กี่ครั้งต้องอดทนเราต้องถวายตนสังเวยความโง่เขลานี่เป็นเรื่องแสนเศร้าเราจะต้องไม่ยอมไปเถอะไม่รวบรวมพี่น้องพร้อมเพื่อนสัตว์เราจะประท้วงพวกมนุษย์เราจะต้องไม่ยอมไปเถอะไปรวบรวมพี่น้องพร้อมเพื่อนสัตว์เราจะประท้วงพวกมนุษย์รวมตัวกันเพื่อเผ่าพันธุ์ของเราไม่น่าเชื่อสัตว์ทุกตัวมารวมกันเพื่อไม่ให้เขื่อนเข้ามาทำลายป่าถิ่นอาศัยของสัตว์พวกเราออกเดินทางไปประท้วงมนุษย์กันไปประท้วงพวกมนุษย์ไงโอ้ไปใช่แล้วก็ไปจัดการไปไปด้วยไปด้วยไปจัดการต้องการมานานแล้วประท้วงกันเนี่ยไปเลยไปกันเลยพวกเราลุยลุยมนุษย์ล่วงเกินเราต้องจัดการมาป่าประท้วงมนุษย์ล่วงเกินเราต้องจัดการเขื่อนจะมาป่าจะไปเราจะตายสิ้นฟังพวกเรามนุษย์เจ้าปัญหาทำไมทำแบบนี้ทำลายกันแบบนี้มาป่าประท้วงมนุษย์ล่วงเกินเราต้องจัดการมาป่าประท้วงมนุษย์ล่วงเกินเราต้องจัดการเจ้าต้องการไฟฟ้าหยุดเสียทีเถอะไฟฟ้าในห้างใหญ่เกินไปกว่าบางเมืองหยุดความรุ่งเรืองได้แล้วก่อนธรรมชาติหมดไปทุกชีวิตคงสูญดับที่ไหนก็มีแต่ความแห้งแล้งมาป่าประท้วงมนุษย์ล่วงเกินเราต้องจัดการมาป่าประท้วงมนุษย์ล่วงเกินเราต้องจัดการเขื่อนจะมาป่าจะไปเราจะตายสิ้นพวกเรามนุษย์เจ้าปัญหาทำไมทำแบบนี้ทำลายกันแบบนี้มาป่าประท้วงมนุษย์ล่วงเกินเราต้องจัดการมาป่าประท้วงมนุษย์ล่วงเกินเราต้องจัดการดูนั่นสิพวกเราพวกมนุษย์แห่กันมาแล้ว
รายงานข่าววันนี้ขอนำเสนอข่าวแปลกจู่ๆก็มีเหล่าสัตว์น้อยใหญ่ออกมาที่ด้านหน้าวนอุทยานแห่งชาติมันมากันทำไมเยอะแยะนี่เป็นเหมือนอันซีนเดี๋ยวไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีที่ไหนมีแบบนี้มาก่อนเหมาะเจาะอย่างมากค่ะที่จะเป็นที่ท่องเที่ยวต่อไปเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่อย่างนั้นไปดูกันไปดูกันดูสัตว์พวกนี้สิสัตว์น่ารักอ่ะน่ารักน่าเซลฟี่เซลฟี่ถ่ายรูปให้อาหารมันดีกว่าคนพวกนี้ไม่เข้าใจเราก็เราไม่ได้พูดภาษาเดียวกับเขานี่นาแล้วทำไมเขาไม่เข้าใจที่เราพูดบ้างไม่มีใครเข้าใจป่าบ้านของเรากำลังเลือนหายเขาไม่เข้าใจพวกมนุษย์เห็นเราไร้ค่าทำลายป่าใครมาข่าวออนสกายวันนี้นะครับขอเสนอปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในบ้านเราเรามาที่นี่เพราะมีข้อเสนอในการสร้างเขื่อนใจกลางป่าแห่งนี้และนี่น่าจะเป็นสาเหตุสำคัญที่เหล่าสัตว์เบื้องล่างนั้นออกมารวมตัวกันครับไม่แน่พวกมันอาจจะกำลังสื่อสารบางอย่างกับเราก็เป็นได้นะครับในที่สุดก็มีคนเข้าใจเรานี่เป็นสัญญาณที่ดีใช่ไหมเมื่อสักครู่เราได้วนเฮลิคอปเตอร์ของข่าวออนสกายเราได้เห็นป่าอันอุดมสมบูรณ์เห็นสัตว์มากมายแต่เมื่อคิดว่าเราต้องสร้างเขื่อนขึ้นที่นี่นั่นช่างน่าเศร้าเป็นอย่างมากครับทางแห่งความหวังจากพลังของเราความเข้าใจคือสิ่งสำคัญเราจะรอวันให้ฝันเป็นจริงให้ป่ายังคงอยู่ให้เราได้สืบสานให้โลกไม่วอดวายให้วันสุดท้ายยังมีป่ายังมีเรายังมีป่ายlistening to Thai PBS podcast. View the world, we're the ones.